ขอกินมั้ยดิอิ๋วขอกินมั้ยขออาหารหน่อยดิมีป่ะเอาอาหารนี่ดิให้พวกทุกคนอ่ะมึงกินหมดคนเดียวเลยเหรอมีตั้งหลายคนไอ้วิวมึงกินคนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวเราจะกินไรตัวระวังในป่าไม่มีสัตว์ร้ายไปทุกคนเราเจอหมู่บ้านแล้วเฮ้ยเว้ยรอดเลยพี่ครับพวกผมติดป่ามา2วันพวกมีแค่5คนผมขอข้าวกินได้ไหมครับ ข้าจะให้เจ้าได้ง่ายๆไม่ได้หรอกและเดี๋ยวข้าจะช่วยสอนเจ้าในการใช้ทักษะชีวิตทางด้านลูกเสือในการหาทานเองพวกเจ้าจะทำได้ไหม และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ค่ายลูกเสือ KRSC Thailand ครับผมทุกคนและข้างๆผมนะครับนี่คือพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดนี่เป็นคณะวิทยากรของที่แก่งกระจานริเวอร์ไซด์เป็นที่ที่นี่นะใช่ไหมครับถ้าเรียกว่าครูฝึกได้ไหมครับได้ครับผมเป็นครูฝึกแต่ครูฝึกดูมันจะโหดๆไปนะเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรดูแบบสนิทสนมดูเป็นกันเองโอเคนะครับแต่พี่ไม่ใช่เจ้าของผมไม่ใช่เจ้าของครับโหถ้าผมเป็นเจ้าของผมรวยไปแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของที่นี่ดีกว่านะครับพบกับดร.แอ๊ะเลิศจันทาสีเหลืองสวัสดิ์ครับนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีค่ะดร.เลิศจันทาสีเหลืองสวัสดิ์นะคะก็เรียกสั้นๆว่าดร.แอ๊ะค่ะพี่แอ๊ะได้เลยอ๋อพี่แอ๊ะได้เลยพี่แอ๊ะใช่มั้ยครับพี่แอ๊ะที่เป็นเจ้าของอยู่ที่นี่เป็นเจ้าของอยู่ที่นี่โอเคเดี๋ยวเบิร์กอยากให้แบบพี่แอ๊ะแนะนำแบบค่ายนี่หน่อยครับว่าแบบเป็นมายังไงแล้วแบบมีอะไรมั่งนะครับจริงๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นรีสอร์ทของคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่พี่กับพี่สาวเนี่ยก็เริ่มกลับมาทำงานที่บ้านนะคะก็เลยมาทำรีสอร์ทของตัวเองเนี่ยให้เป็น Learning Center พอเป็น Learning Center ก็คือเราก็จะเน้นพัฒนาบุคลากรโดยที่ก็จะเน้นพวกเยาวชนคราวนี้ลูกเสือยุวกระชั้นเล่นนาลีเนี่ยก็คือแบบมีความยูนิคมากๆแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ชอบลูกเสือมากๆแล้วก็ได้เป็นผู้ได้รับรางวัล Messenger of Peace Hero Award คนไทยคนแรกของประเทศไทยพี่เป็นลูกเสือโลกเลยครับใช่ค่ะตอนนี้พี่เป็นตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ Scouts of the World แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสำนักงานลูกเสือโลกฝ่ายกิจกรรมเยาวชนคนไทยคนเดียวค่ะคนไทยคนเดียวค่ะว้าวกิจกรรมที่นี่ที่เราจัดไว้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์หมดเลยยิงธนูปีนผาให้อาหารสัตว์ปีนป่ายข้ามแต่สนุกและปลอดภัยอ๋อปลอดภัยด้วยนะครับใช่แล้วแล้วคือกิจกรรมนี่คือสามารถทำให้พวกผมแบบสนิทสนมกันได้ยิ่งขึ้นได้ไหมแน่นอนทุกๆกิจกรรมที่เราจัดไว้เนี่ยจะเน้นการทำงานเป็นทีมร่วมกันมีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ตามแล้วสมมติน้องเพิ่งร้องไห้ใช่ไปแย่งน้องทำไมเราไม่ใช่ในหมู่5คะแนนฟ้องยังว่าค่ะแล้วก็ฝากช่องทางหน่อยครับพี่แอร์ว่าแบบถ้าจะมาแบบติดต่อได้ทางไหนมั่งครับผมค่ะก็สามารถที่จะมาติดต่อเราได้ที่เพจนะคะชื่อว่าแก่งกระจานริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์แคมปิ้งเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วก็เป็นค่ายลูกเสือด้วยทำค่ายทุกชนิดนะคะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็จะมีน้องๆมาจากทั่วโลกมาที่เราถ้าใครสนใจนะครับก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้เป็นเพจของพี่แอร์นะครับนี่แบบว่าดีใจมากเลยที่รายการมาเพราะว่าได้เห็นตัวเป็นๆเขาก็ได้เห็นเราตัวเป็นๆเพราะในประเทศไทยมีเราคนเดียวเช่นกันตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับพี่แอ๊ะมากครับครับผมขอบคุณมากครับผมเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยครับก็นี่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพี่เบิร์ดมาสอนให้พวกเราเนี่ยทั้ง5คนให้แบบมีทักษะสกิลในการแบบเอาชีวิตรอดเบื้องต้นได้ไหมพี่ยินดีครับผมโอเคครับแต่อันดับแรกเลยคือเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ค่ายลูกเสือเดี๋ยวให้แบบพี่เบิร์ดตรวจก่อนได้ไหมครับว่ามีผิดระเบียบอะไรมั่งได้ครับผมทีละคนเลยครับกองตรงงูสิงโตพร้อมที่จะรับการตรวจนะครับการแต่งตัวโหเรียบร้อยมากนะครับโดยเฉพาะด้านบนนะด้านล่างยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะกระดุมเสื้อนี่เราติดทุกเม็ดรวมถึงกระดุมคอเราด้วยติดยากนิดนึงหมดเลยนี่นะปกติมีบทลงโทษไหมครับถ้าแบบตามกฎระเบียบจริงมีบทลงโทษไหมครับมีบทลงโทษก็ซอฟๆของเราก็คือจะให้ยืนคู่กับต้นไม้นะดูว่าใครตรงกว่ากันคุยกับต้นไม้ไปก่อนนะแต่ก็ไม่มีการตีไม่มีการตีไม่มีการลงโทษหนักนะครับเพราะว่าเราจะลงโทษแบบลูกเสือพี่บุ๋มคะครับผมไม่เห็นเรียบร้อยเลยค่ะป้ายชื่อเอียงเลย
โอเคเรียบร้อยครับถือว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับผมขอให้การแต่งตัวแบบนี้นะรักษาไว้ขอบคุณครับครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพวกผมนะครับคนขออนุญาตไปเปลี่ยนเป็นชุดสำรองเพื่อที่จะมาเข้ารับการฝึกฝนครับผมฝึกทักษะชีวิตไลฟ์สกิลได้ครับนะครับได้ครับครับไปทุกคนขวาหันขวามาขวาหันเฮ้ยขวาทางนู้นขวาทางนู้นรู้จักซ้ายขวาไหมมีขวาทางนู้นไปพี่ไปพี่เราฟ้องคุณพ่อไปเดี๋ยวพี่ไปเราจะฟ้องคุณพ่ออะไรอีแห้งโอเคครับทุกคนและตอนนี้เราก็กำลังเตรียมพร้อมเพื่อไปรับการฝึกฝนเอาชีวิตรอดสำหรับด่านแรกของเรานะครับเป็นด่านปีนผาอันดับแรกเนี่ยนี่ให้ดูพร้อมแล้วมาทุกคนตามพี่มาเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับเพื่อไปแบบจำลองการแบบลงจากผาแต่เราต้องขึ้นไปก่อนตามพี่มาทุกคนทุกคนสู้ๆนะพี่ขึ้นไปก่อนได้เนี่ยอุ้ยน่ากลัวอยู่นะเฮ้ยทุกคนพี่ไปถึงแล้วมาหนูต่อพี่ฟ้ารอรับพี่ด้วยนะฟ้าปกติอยู่บ้านเล่นบาร์บี้อย่างเดียวนะว้าวระวังระวังระวังคนแดงคนแดงมือนิดเดียวเดี๋ยวเร็วสู้ๆแดนเดี๋ยวเพื่อนคิดถึงแม่ที่บ้านแล้วรองเท้าอ่ะเร็ว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 วิธีการลงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้ครับเดี๋ยวสาธิตรอบนี้สาธิตก่อนนะครับใครจะลงก่อนผมใช่หรอไอวิวก่อนเลยหรอใช่หรอครูครับน้องผมลงได้ไหมหุ่นได้ครับตัวใหญ่ลงได้ใช่ไหมได้ครับแต่อันนี้คือมีคนเซฟอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับมีครับมีครับโอเคปล่อยมือลงก็ได้อ๋อไม่คนเซฟยังไงไม่หล่นอยู่แล้วยังไงไม่หล่นอยู่แล้วปลอดภัยครับทุกคนเพราะว่าแบบทุกอย่างคือได้รับความแบบการันตีแล้วว่ามันต้องปลอดภัยครับความปลอดภัยต้องมาอย่างแรกลงทุกครั้งจะต้องสวมทุกมือทุกครั้งนะเพื่อกันความร้อนนะครับคุณลงก่อนเลยนะครับสาธิตสาธิตให้ดูอ้าวแล้วคุณลงแล้วใครจะอยู่พวกผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมาโอเคการลงแบบนี้ถ้าแบบนี้ล็อกเบรกโอ้ครับแต่ถ้าเราจะลงปล่อยครับถ้าจะหยุดยึบยึบอุ้ยครับนะขาตึงเวลาจะดีดตัวอุ้ยลงเท้าแบบนั้นได้ไหมครับได้ครับอุ้ยปล่อยมือนะอ๋อที่นี่ปล่อยไปคือปล่อยมือเพราะว่ามีคนเซฟอยู่ด้านล่างแล้วมีคนเซฟอยู่ข้างล่างครับทุกคนคุณผมไม่กระโดดไกลขนาดนั้นได้ไหมอุ้ยเฮ้ยแนนมึงเคยดูเนี่ยมาเพิ่มแบบชั้นอินฟินิตี้พวกเกมบอลอะที่เขาแบบผมไม่โดนไกลเลยนะพี่เบสอันนี้เหนื่อยกว่าชักเปิดก่อนไม่ได้ทำอะไรใครจะคนแรกผมคนแรกเดี๋ยวให้วิวโอเคเดินลงบันไดอ่ะเฮ้ยยายเมื่อกี้เขาบอกแล้วเขาบอกว่าลงได้เลยไม่ต้องมีเซฟตี้มีคนเซฟอยู่ละทำได้ทำได้ทำได้วิวมันขึ้นติดตูดติดตูดครับผมตูดผมปิดแล้วยัดหน่อยยัดตูดเข้าไปในเชือกมาเข้าแล้วกูเข้าแล้วนะโอ้แน่นเปียกออกยังไงออกยังไงโชคดีน้องชายพี่ตู้นะนิ้วหายนิ้วใจขาเหยียบขาเหยียบหลังขั้นนึงดูข้างหลังด้วยนะเวลาถอยอ่ะดูด้วยเอ็นตัวด้านหลังล็อกไว้ก่อนนะเอ็นตัวเลยครับเอ็นตัวเลยยังไงเอ็นตัวเลยไม่ตกเอ็นตัวขาตึงเชือกตรงนี้ตึงขาตรงนี้ตึงซ้ายตึงแบบนี้ตัวนี้ผมกลับไปก่อนนะให้เรากลับมาก่อนแล้วกลับมาเป็นไงทรงกลับก่อนอันนี้ตึงนะถ้าล็อกไว้อยู่ยังไงก็ไม่ร่วงเพราะเบรกอยู่นะแต่ถ้าอยากจะไปปล่อยพร้อมพร้อมครับเห็นตัวมือนี้จับตรงนี้ไว้จับตรงนี้ไว้จับนี้ไว้จับนี้จับสูงเก็บมือต้องจับสูงจับสูงมันลื่นนะเดี๋ยวมือมันจะเข้าตรงนี้อ้าวมันลื่นอยู่แล้วลื่นอยู่แล้วเวลาเราปล่อยแล้วมันต้องลื่นมันจะล็อกไว้ตลอดมันจะอยู่ได้เราล็อกข้างหลังไงเราล็อกข้างหลังถ้ามือขวาเราล็อกอยู่ใช่ไหมมือขวาเราล็อกปุ๊บเชือกตรงนี้มันจะไม่ลื่นละแต่ถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่เราก็คลายมือตรงนี้ไปด้วยแล้วเราก็ล็อกข้างหน้าคือมีการประคองเชือกให้มันลื่นอ๋ออยู่ยังไงก็อยู่ล็อกไว้ข้างหลังเพราะว่ามีตัวเซฟตี้ด้านล่างอยู่แล้วยังไงก็ไม่ร่วงนะพร้อมนะอ่ะเอ็นตัวไปด้านหลังล็อกไว้นะเบรกไว้เอ็นตัวเข่าตึงพร้อมเข่าตึงล็อกปล่อยมือค่อยๆปล่อยแล้วก็ล็อกไปด้านหลังช้าๆเอาผมกลับไปก่อนนะให้เรากลับมาก่อนแล้วกลับมาถ้าล็อกไว้อยู่ยังไงก็ไม่ร่วงแต่ถ้าอยากจะไปปล่อยจับนี้จับนู้นสูงกดเก็บมือพร้อมเข่า
ตึงลองปล่อยมือลองค่อยๆปล่อยแล้วก็ล็อกไปด้านหลังช้าๆลองเบรกดูลองเบรกดูนี่ลองเบรกดูเบรกขาตึงขาตึงสวยครับล็อกเบรกชนะกองกล้านะไม่เก่งว่ะวิวเป็นไงบ้างวิววิวอีกรอบวิวไม่คนที่สองใครครับคนที่สองครับเชิญเลยครับมาครับมาเจอกันน้องเต่าพี่เต่าตอนเนี้ยหลายคนน่าจะหายเก่งแล้วเพราะว่าวิวแม่งเปิดถ้าวิวไปได้ทุกคนต้องไปได้คือเข้าใจวิวที่โบวินแบบวันนี้คือตัวมันหนักแล้วมันแบบไปเก่งมันกลัวอะไรเงี้ยฟ้าอย่าอ่อนเดี๋ยวพี่โชว์อยู่จริงๆถ้าพี่ไปก่อนที่พี่โชว์พี่อย่างนี้เลยนะอ่ะให้พี่ไปก่อนในงานพี่ไปก่อนไม่เป็นไรพี่เอกต้องไปตอนท้ายตาไม่สู้แล้วพี่เบฟให้หนูก่อนนะเข้าไปก่อนโอ้โหพี่จ๋าขาตึงขาตึงสู้ปะขาตึงอย่าให้ตึงสวยพร้อมแล้วดีดตัว3 2 1ไปค่อยปล่อยเอาอะล็อกดูก่อนปึ๊บเตะข้างหลังเลยโอเคนะปาตัวเขาทำการเบรกล็อกไปด้านหลังดีตัวนั่นแหละสวยน้องขาใกล้ถึงแล้วสวยใกล้ถึงแล้วค่ะสวยแบบนั้นแหละมีสองขาปึ๊บปล่อยล็อกอีกนิดเดียวหนูปาเก่งมากสุดยอดยังบอกกันนะครับทุกคนผมก็แน่นค่อนข้างกลัวความสูงจริงหนูกลัวแบบมันเสียวเว้ยหนูกลัวความเสียวอะแน่นมึงไหวไว้แน่นคนนะครับจริงๆหนูไม่กลัวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวรีแอคมันไม่ได้ไงไม่มึงกลัวกันจะบอกว่ามึงแสดงได้เหมือนขนาดนั้นเลยแอคทำใหม่นะพี่ชายเดี๋ยวคงไปก่อนสองคนนี้เป็นสองคนที่ไม่ได้โดดบันจี้จัมป์นะทุกคนความกลัวเนี่ยมันก็เลยสูงแบบมากๆแต่ถ้าเราไม่กล้าเราสามารถลงบันไดได้ใช่ไหมครับหรือต้องให้พี่เป็ดลงหรือพี่จะไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมปิดเองพี่กาม้าเอาว่าหมดล็อกแน่มึงต้องทลายความกลัวก่อนกลัวไหมแน่นไหวหลังสู้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นขาตึ้งขาตึ้งเพิ่มไปแตงหลังเลยโอเคนะพี่เป็ดแตงจะไปแล้วแตงสู้เห็นเลยขาตึ้งขาตึ้งแน่นหวยค่อยๆดึงก่อนปล่อยดึงมือไปงี้ก็มือมันติดอะมันไม่ไปไปแล้วแน่นไปเดินพี่เขาล็อกเซฟแน่นปลอดภัยไอ้ยาเดินแน่นเดินยังไงวะขามันแข็งวิ่งนกไอ้หนุกแล้วว่ะตะคิวกินขาแล้วปล่อยด้วยข้างหลังกินหนึ่งแล้วแน่นเด็กมันทำไม่ค่อยเป็นทุกคนรอดูผมคือแบบไม่มีอย่างนี้นะไอ้เบฟนี่มันพวกเด็กน้อยธรรมดาไอ้พวกเดินแบบลงแล้วแบบค่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมก็พี่เป็ดจะไปแบบ Mission Impossible ตื่นตื่นเด้อเด้อเชื่อกูเหมือนกันป่ะเฮ้ยไม่ได้ดิเมื่อกี้กูสาดฉิงไว้ซะเยอะเลยคือผมไม่กล้าทุกคนผมขอโทษอย่านะอย่าลงบนไดนะผมไม่กล้าผมไม่ชอบเล่นเลยพวกเนี้ยทุกคนเบฟสู้เบฟคุยดูเบฟดิทุกคนครับผมเบฟสู้เฮ้ยสั่นวะมีแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนเหลือคนเดียวฝากอะไรไว้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ชายทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเงียบจังข้างบนพี่เป็ดจะลงบันไดนะกูผมลงบันไดได้ไหมครับนุ่งแล้วก็ลงบันไดเชื่อกูเหมือนกันป่ะกูผมไม่กล้าทุกคนผมขอโทษกูผมลงบันไดได้ไหมครับเดี๋ยวผมก็พี่เป็ดจะไปแบบ Mission Impossible ตื่นเวลาโดนล็อกปล่อยล็อกตึ๊บล็อกตึ๊บล็อกตึ๊บล็อก
ใกล้ๆให้ใกล้พี่เป็นนี่ครับกันยาดีถ้าปล่อยมาริโอเลยพี่ด้วยนะพี่เป็นสู้ๆเก่งๆครับพี่ยายสู้ๆพ่อคนโกงกับพ่อตื่น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 เป็นไงเป็นไงมันแค่ตอนแรกว่าตอนหลังอ่ะแต่พอเราลงมาแล้วพอมึงได้เอ็นตัวแล้วแบบไปอ่ะนี่คือจุดแรกของการเราชนะความสูงถูกต้องไอ้เอาไม่เป็นไรถ้ากูจะชนะไอ้นั่นก็ต้องชนะกูด้วยถ้ามึงอยากให้กูโดดร่มอ่ะไอ้นั่นต้องโดดกับกูอ่ะคือเราพูดไว้ว่าตบเบสว่าอยากโดดร่มแบบขึ้นเครื่องบินแล้วโดดร่มอ่ะโดดเลยให้แนนโดดกูโดดเนี่ยอาร์เซ็ตนี่เลยให้แนนในฟ้าไอ้มึงโดดกูโดดเฮ้ยไปไหนไอ้บิวมึงต้องโดดร่มกูรู้ไหมรู้พี่รู้โอเคทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงที่ด่านคอมโบที่กูฝึกเขาพามาแล้วนะครับแต่ด่านเนี่ยเป็นหน้าที่เสียดายมากเราต้องเสียเพื่อนไปคนนึงเพื่อนเราคนนึงเราเล่นไม่ได้หนูนี่เองไม่ใช่ไอ้วิวอยู่พี่ไม่คือพอดีว่ามือวิวเขาแบบมาซนมาแล้วแต่ว่ามันกำลังหายดีแล้วแต่ว่าแบบไม่อยากให้เพราะว่านี่มันเป็นแบบเดี๋ยวให้กูฝึกอธิบายดีกว่าเดี๋ยวกูฝึกนะครับพี่เบิร์ดอันนี้เรียกว่าคอมโบสองเส้นเชือกสองเส้นเรียกง่ายๆในภาษาลูกเสือนะครับวิธีการเล่นง่ายๆก็คือให้เชือกเนี่ยอยู่ระหว่างอุ้งเท้าแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆนะเวลาเราเล่นหลายคนเราต้องสลับฟันปลาอ๋อไปทีเดียวได้เลยไปทีเดียวได้หลายคนไม่ยากหรอครับไม่ยากไม่ยากครับไปได้เลยไหมครับไปได้เลยครับอ่ะยังก็เอาแล้วเอาแล้วก็เดินสิพี่ชายไอ้แนนที่เพิ่งมาใกล้กูดิเอาไปรีบเดินไปไงเดี๋ยวรออยู่เร็วพี่เร็วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบรออยู่รออยู่อุ้ยพี่เป็ดไอ้แนนมึงอย่าเล่นกูดิไม่เล่นว้าเอ็นไปทางมึงไอ้แนนเดี๋ยวเป็ดต้องตกขึ้นแล้วนะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปเร็วมาแล้วจริงๆของเล่นมันต้องเล่นตอนหนุ่มๆพากูเล่นตอนกู31เล่นกันปลาล้าเล่นกันแบบมีความสามัคคีนะเฮ้ยเอาแกงเอาพี่จะไปถึงไม่ได้วะเนี่ยกูไม่รู้กูไปก่อนแล้วโอเคทุกคนผมไปแล้วพี่เห็นพี่ไปตกน้ำมาพี่ผมก็ยังเห็นเหมือนกันแบนแล้วเนี่ยเวลาตัวพี่แดกแล้วเฮ้ยบอกก่อนกูตกพวกมึงตกทุกคนนะพี่แบนตัวพี่มาแล้วสบผลสำเร็จครับไม่ผ่าน1คนครับตกนะพอดีว่าทีมผมไม่มีความสามัคคีกันเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นอ๋อเอาต่อเลยเหรอครับกูพี่มีแบบให้ตัวแห้งก่อนไม่มีครับขอให้ไปทีละคนเฮ้ยแป๊บคนนั้นกับแป๊บตับเลยไปเดี๋ยวจะตายแล้วทุกคนด่านเนี้ยผ่านง่ายมาครับครูครับฐานนี้เป็นฐานรอดรถน้ำสมมติสถานการณ์จริงเวลาเราเงยหน้าขึ้นบนที่สูงไม่ได้นะเราต้องคานต่ำอย่างเดียวทำไมเงยหน้าที่สูงไม่ได้หรอครับเงยหน้าเดี๋ยวโดนยิงเป้าอ๋อนั้นเราต้องคานต่ำอย่างเดียวอันไหนคนแรกใครคนแรกโอ้ยโอ้ยเอาไปได้ไม่เอาหน้าทิ่มลงไปเลยเอาหน้าทิ่มลงไปเลยหมอบแล้วก็ลองหงายได้ไหมคะหงายก็ได้แล้วแต่ถนัดว่าจะเอาหน้า A หรือหน้า B แล้วแต่จะไปสองหน้าเลยก็ได้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาหน้าลงหรือหลังลงดีก็เอาหน้าไปครึ่งนึงก่อนก็ได้แล้วหลังไปครึ่งแต่ครูเขาบอกแล้วว่าน้ำธรรมชาติไม่มีสารเคมีเยอะเกินกินได้นะกินไม่ได้ไปเลยน้องวิวสู้เขาฮ่าสดชื่นเฮ้ยวิวอุ้ยเจออะไรด้วยไม่รู้ครับเป็นไงครับวิวโอ้เย็นพี่เย็นสบายมากเลยครับไอวิวตัวอะไรเนื้อที่ทำหนังนะโอเคทุกคนวิวโอเคไปกินข้าวได้ต่อไปกันครับเอ้าแล้วครูไม่ไปกับเราได้หรอครับนำไปก่อนเลยครับไม่เลยหรอไปเลยเพื่อนเรียบร้อย
นี่แนนเดี๋ยวกูไปมึงไม่ฝั่งนั้นไม่มีน้ำมีโอเคเดี๋ยวกำลังจะไปมันกูดูแนนโอ้โหยี่ใช่เสร็จกลัวเดี๋ยวเบฟไปด้วยเบฟไปด้วยงั้นพี่เบฟรอทางนี้เลยโอเค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 ไปด้วยกันไปด้วยกันอุ้ยพี่เบฟกางเกงในเปียกนี่อุ้ยไอ้แนนพี่เบฟกูครับเกิดสงครามในนี้กูครับข้าจะจบเต้กูครับกูครับโอ้ยพี่โอนเขาเล็บโอนเขาเล็บกูครับกูครับตึกโอ้ยิงมาเป็นแม็กเข้าปากกูเย็นมากเย็นแบบเย็นมากอะไรอ่ะกูเย็นอ่ะตรงนี้เย็นสบายกว่าพี่จริงหนูฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูเป็นกำลังใจให้ทำไมเนี่ยไม่ไหลครูก็มากดดันเลยฮะไม่จะดูเดี๋ยวเผื่อผิดวิธีเร็วเข้าไปเลยโหมีคนให้กำลังใจเพียบเลยอ่ะเข้าไปเลยพี่ชายยืนทำอะไรกันวะยืนดูพี่ไงเอาอยู่เป็นเพื่อนพี่น่ะพี่กลัวที่แคบเหมือนกันพี่จะได้มีเพื่อนพี่สบายใจไปมีเพื่อนพี่ไปก่อนดิผมมันไปมาแล้วไม่ไหนไปด้วยกันไปด้วยกันลาไปเลยเป็นลาไปเลยเข้าไปก่อนพี่ชายเข้าไปเลยพี่ชายทำไมไม่ไปอ่ะพี่ขอโทษไม่ได้จีจีวงมาเล่นร้านไอ้เบสไอ้พี่อย่าสวนเล่นดิพี่ประเทศไทยเขาขับซ้ายพี่มาเลนซ้ายได้ไงพี่เบสกับพี่เบสอยู่ไหนการซึ่งบุกการซึ่งบุกไม่ได้โอ้ยทุกคนพี่เบสสวนเล่นดิสวนแย่ว่ะใครเขาที่ไหนเขาขับสวนเล่นกันวะไปพักเลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ด่านสุดท้ายของวันนี้แหละเป็นการฝึกสุดท้ายของเราฝึกเสร็จแล้วเราจะได้เป็นแบบผู้ใช้ชีวิตเก่งเลยปะลองจินตนาการนะถ้าเราอยู่บนผาอย่างว่ามีความกล้ามึงลองนึกภาพสมมติแบบโลกแตกแล้วเราไปกับกลุ่มคนนึงแล้วแบบถ้าเขาจะลงผาถ้าเราไม่กล้าลงมันก็ถือว่าทำให้แบบพี่หลังช้านะใช่แล้วนี่คือด่านอะไรครับฐานน้ำอีกแล้วโอ้เอรียลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอ๋ออันนี้ฟิปลายเราจะโหนสลิงไปฝั่งใช่ไหมมันเคยเห็นอยู่หนังมาแบบตัวจีน่าผาแล้วเราอยากข้ามเราก็ทำเชือกมาแล้วก็แบบแล้วใครเป็นคนขูดเชือกอีกฝั่งในหนังเขาโยนแต่ก็ต้องมีคนไปก่อนอายก็มีรีบคุยเลยแล่นเล่นคุยเล่นโอเคเดี๋ยวให้วิวคนแรกก่อนไปชูชูไปต้องลงอยู่แล้วเหรอครับต้องลงอยู่แล้วยังไงก็เปียกอ๋อยังไงก็เปียกใช่ไหมครับแม่ไม่ใช่สิงปาร์กแล้วพี่เปียกนะครับผมก่อนครูครับแล้วอย่างนี้ผมจะตกน้ำดิปกตินั่งอย่างนี้โอเคครับพร้อมเลยบ๊ายบายไม่ต้องไอ้วิวไอ้ออนยังเพิ่งไอ้บิวในน้ำมีแล้ววะไม่รู้พี่เป็ดอย่าเพิ่งขึ้นรอด้วยพร้อมชิกๆหน่อยชิกๆพี่สาวไว้ดูเกมในกล้องอะไหนวะไม่ทันโคตรชิวอะเฮ้ยชิวเกินเนาะกูน้ำลงไปแล้วสาธุครับเหมือนยังไม่สุดเลยทุกคนพร้อมไหมคะโอ้ยไหนโอ้ยพี่ชายกางเกงจะหลุดตัวกางเกงหลุดตัวนะกางเกงหลุดตัวจริงเอาตัวมาเร็วปะยอมเหรอมันย้อนตามเขาเดียวกันเอาปลาหมาปลาดูนี่ดิปลาเห็นอะไรปะโอเคครับครูพร้อมนะครับได้ครับเล่นเป็นบานาน่าโบ๊ทเลยไอ้เบฟดูดิมีน้ำลึกฮะพี่เป็ด
ฐานนี้ไม่ค่อยดีเลยเล่นเล่นเก่งเลยครับถ้าเกิดอนาคตทุกคนเจอแบบเขียวที่ต้องข้ามยังไม่ตายแค่เปียกเขาตกน้ำโอเคครับทุกคนก็วันนี้ถือว่าเราฝึกมาก็โอ้ทั้งวันอะแต่เที่ยงอะนี่ก็ห้าโมงแบบห้าโมงกว่าครับก็ห้าชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรากินข้าวกันเย้สั่งเลยแล้วก็จริงๆอะที่ค่ายเขามีร้านอาหารแบบทำให้เรียบร้อยแต่เราผมรีเควสไปว่าจะทำเองแล้วก็จริงๆที่ค่ายเขามีรีสอร์ทแบบดีเลยครับแบบเฟี้ยวแบบธรรมชาติแบบหรูหราเลยแต่ผมขอนอนเต็นท์เห็นร้านกว้างไหมเดี๋ยวจะเต็นท์3เต็นท์ไปตั้งที่นั่นแล้วก็รอบกองไฟกันทำอาหารกินกันตอนกลางคืนครับก็เดี๋ยวไปกันใครไปบอกเขาว่าเออเขาไม่ได้บอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองให้เขาทำเอ้ยหรือไม่กินอ่ะกินการที่เราจะเป็นลูกเสือได้เราต้องปฏิญาณเป็นทุกคนนะเพราะว่าคำรักษาเป็นสิ่งที่ดีเออพี่เบฟตอนที่โดดน้ำเล่นเมื่อกี้ผมไม่ได้กดอัดต้องโดดใหม่เลยพี่แล้วโดนพี่จะเรคคอร์ดไหมเอ้าต้องโดดใหม่เดี๋ยวมึงใส่ชูชีพเราไปโดดแทนกูไปเอาและตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราต้องคอยแล้วหิวกันไหมหิวครับโอเคเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนเย้กันทำดีอ่ะเดี๋ยวแบบนั้นดีอ่ะโอเคก็คือนะครับคอมเต็นท์ให้ยืมนะครับก็นี่เราเลยยืมมา3เต็นท์นะครับกางเต็นท์ก็ไม่มีแล้วมากเพราะแนนเป็นผู้เชี่ยวชาญแหละแบ่งที่ดีกว่าชายหญิงเดี๋ยวผู้หญิงกางเต็นท์ผู้ชนะมหันต์ไอ้แนนมือไอ้แนนกางเต็นท์จริงแล้วก็เดี๋ยวให้แนนกางเต็นท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเบฟยืมทำอาหารเดี๋ยวพี่เต้นบอลเฮ้ยนี่แล้วนี่ถ้าพูดถึงลูกเสืออันนี้ดีทางแคมป์ก็ทำให้นะครับเดี๋ยวตอนคืนเนี่ยเราจะมารอบของไฟนะครับรีวิวเบฟวันนี้เลยคุณสมบูรณ์ทำอาหารจะมีนี่มาครับทุกคนนี่มันฝรั่งนะครับมาม่าอย่างน้อยไม่อดตายแล้วก็มีข้าวสารมีปลากระป้องก็มีพวกนี้ครับเป็นแบบพวกแบบผักผลส่วนครัวสมุนไพรนะครับก็ประมาณนี้มีไข่ครับแล้วก็มีที่เด็ดเบฟอันนี้เป็นเนื้ออ๋อเนื้อแล้วก็มีนี่ที่เด็ดสุดปลาทับทิมนี่ครับทุกคนเรามีนี่เรามีปลาครับโอเคเฮ้ยอันนี้มันในหนังใช่ป่ะเรียนรดเขาไว้ใช้หุงข้าวได้พี่แต่ผมหุงไม่สุกนะตอนนั้นพูดจะไปพูดเหมือนมีอะไรให้กูนะอย่างแรกก็ต้องมีไฟก่อนพี่เบฟผมตดปวดตดพอดีเบฟเดี๋ยวเอาแก๊สมาอุ้ยจริงแล้วก็ดิวนู่นนะครับเรามีพี่ๆเขาเป็น security คอยดูอยู่กูเบิร์นสแตนบายอยู่อ่ะโอเคกองไฟเรียบร้อยแล้วต่อไปคือของทำอาหารเราต้องไปหาฟืนเฮ้ยทำเป็นรูปหัวใจดิบูมาทำไหมผมกำลังใช้วิชาที่ผมเคยเรียนมานะเว้ยเรียบร้อยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไฟมามันเริ่มติดไอ้พวกนี้แม่งทำไม่เป็นเอาไม้ออกก่อนดิเอาไม้ออกก่อนนี่มาแล้วครับติดแล้วโอเคอีซี่แล้วคือผมฟันบอกว่าไม่ดีอ่ะสูงเราพันดิโอ้ดีเริ่มติดยังพี่ดีเริ่มแล้วสบายโอเคยาวเลยโอ้สบายโอเคทุกคนระหว่างที่ไอวีมันพัดอยู่นะครับเรามาลองหุงข้าวกันใส่ไปเลยโอ้คุณพูดเลยแล้วก็ล้างข้าวครับทุกคนโอ้โหน้องสาวน้องสาวเฮ้ยนอนจังอ่ะน้องเออพี่สาวง่วงแล้วง่ายๆนี่มาอุ้ยกว้างนะโอ้แน่นอนกว้างง่ายๆของกล้วยๆเห็นยังไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อันนั้นนะคะก็จะเป็นเต็นท์พี่เบฟกับวิวส่วนนี้เต็นท์พี่เป็ดไม่เล็กจังอ่ะน้องคนนี้จะเอาเต็นท์ใหญ่ไปทำไมเดี๋ยวเล่นเป็ดพี่เป็ดนี่เสร็จแล้วนี่เต็นท์มึงเต็นท์เป็ดนี่เต็นท์กูไม่ใช่จ้ะนี่เต็นท์พี่เป็ดเออพี่เป็ดนอนคนเดียวนี่นอน2คนเต็มนะนอนไม่พอพี่เบฟวิวนอน2คนสบายนะน่ะกระทัดรัดตัวเล็กตัวเตี้ยด้วยใช่ฮะอุ้ยกูหมายถึงพูดไอ้ฟ้าไม่พี่เป็ดตัวเล็กด้วยหนูพูดอย่างงี้ไอ้ฟ้าพูดหนูพูดว่าพี่ชายตัวเล็กว้าอย่าเฮ้ยโหทำตั้งนานผู้ชายทำกับข้าวสู้เราไม่ได้หรอกจิบได้ค่ะกางเต็นท์เป็นจิบได้ไงกางเต็นท์เป็นแล้วอันนี้สูตรไหนครับเชฟสูตรวิววี่เอามืออาหารกันเลยมาอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับทุกคนเป็นแบบตะไคร้ป่ะหมั่งซีโซเลือกหมั่งซีโซแล้วกันเอาตะไคร้เข้าไปครับเพื่อแบบดับกลิ่นข้าวเกลือหมักปลาปลาหมักเกลือนี่น้องพร้อมแล้วมาเพื่อเสียบเข้าปากจับตาเดี๋ยวผมตอกฐานให้โอเคจะมาแล้วแกนี่เออโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะเรามารอมันสุกกันดีกว่ามาทุกคนอาหารพิมพ์พวกเราครับอันนี้เป็นมาม่ามาดูอุ้ยไข่น่ากินมากกินขาแบบมาเลยเอาตะไคร้ก่อนจะกินนี่แบบคือเป็นต้มยำที่แบบมีกลิ่นตะไคร้ขาขิงมะนาวอ่ะต่อไปมาดูข้าวครับอุ้ยได้เลยเหรอลูกแล้วก็มีนี่ครับปลาป๋องส่วนปลาเผารอก่อนกระชากเลยกระชากกินเลยโอเคอาหารกินมือพวกเราครับ
เหนื่อยมาทั้งวันพวกมาตอนนี้กินอะไรก็อร่อยมาม่าที่อร่อยที่สุดในวันนี้อยากลองบ้างอ่ะเอาคนเดียวเลยเอาให้คนเดียวเลยไม่ย่อเลยเออมาม่าอร่อยตะวันคิดว่าต้องกดมือให้ไอ้เบคี้น่าเกลียดมากแม่เมื่อกี้มึงจะตดใส่เก้าอี้อยู่ไม่เคยตดเลยดังแปลกดังแปลกจิ้มน้ำจิ้มแล้วไม่จิ้มน้ำจิ้มเหรออันนี้ปลาอะไรครับปลานิลเขื่อนพี่ปลานิลเขื่อนแล้วไงอ่ะมันได้อะไรนะแร่สารจากทุกดงภัยของแม่น้ำอะไวเวเนียมเหรอเหมือนพวกกับตันอะใช่เหรอตัวนี้ว่ายไปจากเขื่อนวาคันดาใช่พี่ใช่หรอไม่ว่ายข้ามมาคือเป็นปลาจากเขื่อนไม่ได้ปลาเลี้ยงเป็นปลาธรรมชาติสมบูรณ์นะพี่แต่แน่นจับแน่นจับทุกคนพี่ไปเด็กเขียนนึกออกดิเขียนแต่นังเลยจะลองเพียวๆก่อนเป็นไงบ้างรสชาติปลาจากวาคันดาครับทุกคนสวรรค์เลยเหรออีบอมเบ้อีบอมเบ้คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเลยครับไม่มีใครดำเนินรายการแล้วเอาเอางี้แล้วเดี๋ยวพี่หากินกำลังหนุกๆเล่นดีกว่าปกติถ้าเรามาค่ายลูกเสือเนี่ยสิ่งที่เรารอที่สุดไม่ใช่การเล่นฐานการทำอาหารหรือการกางเต็นท์แต่มันคืออะไรครับกลับบ้านครับไม่ใช่กลับบ้านให้เร็วพี่สิ่งที่เด็กชอบมากที่สุดในการเข้าค่ายนั่นคือรอบกองไฟปกติเนี่ยรอบกองไฟมันจะมีแบบเล่นระบำเล่นละครแสดงละครด้วยแต่ว่าพวกเราไม่เตรียมมาเพราะเรายุ่งกับการทำนู่นทำนี่นั่นพี่ก็เลยแบบคิดกิจกรรมที่แบบสามารถทำให้พวกเราแบบเข้าใจกันและกันสานสัมพันธ์กันแบบเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเนี้ยรอบกองไฟเรามานี่ดีกว่าระบายกันดีกว่าพูดอะไรก็ได้ทุกคนก็จะไม่ได้คิดนะแซ่บไหลนั่นแหละเรามาแชร์เรื่องราวกันดีกว่าแชร์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นอ่ะที่ทำยังไงเพราะว่าไปดูนี่มาไอ้นั่นเอ็นเกมเอมาเวลอ่ะตอนที่แบบทุกคนแบบในโลกมันหายไปใช่ป่ะโดนอย่างนี้ว่ะกัปตันอเมริการอดใช่ป่ะเขาแบบไปนั่งปรับทุกข์แต่ไปเล่าให้ฟังว่าอะไรเงี้ยช่วงที่แบบทุกคนโดนบลิฟใช่ๆในหนังเขาบอกว่าพูดแล้วแบบมันดีเดี๋ยวเรามานี่กันดีกว่าแชร์กันหนูมีเรื่องนึงก็คือหนูว่าชอบแบบว่าอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่อ่ะก็จะแบบแนะนำว่าแบบว่าให้ฟ้าแบบพูดให้แบบเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ตอนเล่นเราไม่รู้เลยว่าเราแบบพูดน้อยคือบางทีมันก็มีจังหวะที่เราคิดได้แหละอาจจะพูดแต่ว่าเอ๊ะจะพูดดีไหมอะไรแบบเนี้ยพี่มีคำแนะนำอะไรไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราอยู่กันด้วยกัน4คนหรือ5คนเนี่ยมึงอาจจะเห็นครูพี่เป็ดแล้วก็ไอ้แนนเนี่ยพูดกันตลอดแล้วพอทีเนี้ยมันมีคนไม่พูดอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอีกคนนึงอ่ะพูดน้อยแต่ที่จริงมันอาจจะเป็นปกติของฟ้าอยู่แล้วก็ได้ทุกคนหรือว่าคนดูเนี่ยก็เลยอาจจะรู้สึกว่าแบบมันแปลกเพราะพวกเราเป็นคนพูดเยอะถูกต้องเราพูดไม่หยุดพอฟ้าอยู่กับเราเลยฟ้าเป็นคนพูดน้อยถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ฟ้าก็เริ่มพูดเยอะขึ้นพี่บอกว่านี่ด้วยมันเป็นเรื่องความห่างอายุวัยอ่ะพี่31อะไรเงี้ยไอ้เบฟ27ฟ้าเด็กสุดอ่ะกูไม่รู้นะกูจินตนาการว่าแบบถ้าเกิดกูอยู่ในกลุ่มคนที่แบบเราเด็กสุดอ่ะถ้าเป็นผมนะผมก็ส่วนใหญ่ผมก็คงไม่ค่อยพูดจะแบบนั่งฟังเพราะว่ามันกลัวแบบเกรงใจหรือแบบมารยาทอะไรงี้ว่าเป็นป่ะแรกๆเลยคอมเมนต์มั้ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับตอนมาแรกๆนี่ก่อนพูดบ้างหายพี่แนนหยุดพูดบ้างก็ได้นะถ้าเทียบกับตอนแรกที่เจอเนี่ยกับตอนเนี้ยว่าตอนนี้มึงก็พูดเยอะกูรู้สึกว่ากูคุยกับมึงกูว่าสนุกมึงพูดอะไรมากูก็อยากฟังไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่เครียดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอะแนะนำเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบจะทำยังไงดีอะไรแบบนี้มากกว่าอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องวันนี้ใช่หนึ่งเรื่องวันนี้ครับโอเคคุยวะมีไหมตอนแรกผมกลัวเข้ากับผู้พี่ไม่ได้เว้ยไม่รู้อ่ะก็ผู้พี่อยู่กันแบบมาก่อนแล้วผมเข้าไปผมกลัวแบบเอ้ยอย่าตาใสผู้พี่สนิทกันเลยตอนนั้นแล้วแบบผมเข้ามาแล้วผมทำตัวไม่ถูกเว้ยแล้วตอนนี้ตอนนี้ครับรู้มันมีอยู่เรื่องนึงที่แบบเซอร์ไพรส์เลยนะคือผมทำงานที่ไหนอ่ะไม่ได้มีใครเคยแฮปปี้เดย์ผมเลยมันร้องจริงแต่มันร้องจริงไอ้วิวอ่ะมันเพิ่งเข้ามาทำได้ไม่เกิน4เดือนเลยมันจะ4เลยไม่จริงๆอ่ะวิวมานานแล้วแต่ว่ามันเซอร์ไพรส์กูมันทำมาตุลาวันแรกใช่ไหมแบบเพิ่งเจอกันวันนึงแหละวันจันทร์มาถึงกูเห็นโทรศัพท์แล้วก็แบบถามวิวเป็นไรพี่แม่ผมติดโควิดวะพี่วันแรกอ่ะแล้วก็เลยได้หยุดไปแต่ว่าถ้าทำจริงก็คือพฤศจิกายนประมาณพฤศจิกายนอยู่มาก็เดือนนี้เดือนที่4ใช่แล้วเพิ่งผ่านวันเกิดวิวไปเนี่ยประมาณ3วันเองแล้ววันนั้นคือแบบเราเพิ่งประชุมกันเสร็จด้วยแล้วผมคิดว่าแบบเออคงไม่มีอะไรวันนั้นเพราะวันนั้นผมได้โควต้าสั่งข้าวผมว่าเอออ๋อหมดแล้วก็คือแล้วจบแล้วนี่หน้ารอใหญ่เลยสั่งข้าวแล้วก็ชะเง้อดีๆนะครับผมทุกคนไม่ว่าเป็นวันเกิดใครเราไม่เคยลืมนะครับผมต้องร้องไม่ต้องร้องธรรมดาแล้วเมียมึงห้องหนูอ่ะเป็นแบบเรื่องแบบคิด
คอนเทนต์คือคนดูอ่ะแบบต้องการความคาดหวังที่จะเห็นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราอ่ะทำคอนเทนต์ใหม่ๆอ่ะได้ยากเพราะว่าแบบมีเรื่องแบบงบเรื่องเฮ้ยฟังไหมเนี่ยก็พูดไปสิมีเรื่องแบบเรื่องงบเรื่องแบบเวลาอะไรเข้ามาเกี่ยวมันเลยแบบว่าทำให้เราอ่ะผลิตคอนเทนต์ที่แบบมันไม่ซ้ำเดิมอ่ะยากกว่าปกติแล้วเราอ่ะลงคลิปว่าเยอะกว่าแบบช่องอื่นช่องอื่นเพราะเราช่องใหญ่แล้วมันไม่มีช่องไหนครับที่ลง4คลิปต่อสัปดาห์ไม่มีที่เป็นไลฟ์สไตล์นะที่ไม่แบบเป็นเกมอัดหน้าจออะไรเงี้ยถ้าเป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยคิดว่ามีป่ะไม่มีผมกล้าพูดว่าไม่มีไม่มีจริงๆเราสามารถลดจำนวนคลิปที่ลงต่อสัปดาห์ได้เพราะเป็น3คลิปที่ไม่สามารถลบได้มั้ยทุกวันเขายังบอกว่าลงทุกวันได้มั้ยคือมันก็มีคนดูกันที่แบบอยากดูทุกวันอ่ะแต่ผมทำได้แค่เนี่ยแหละเราทำได้แค่4คลิปเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆอย่างเช่นวันเนี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้ตลอดอาทิตย์นึงอาจจะมีสักคลิปนึงไปข้างนอกไปผจญภัยไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับได้ข้อสรุปแล้วเราคิดกันมาว่าแบบเราจะทำอะไรสมมุติไอ้แนนแม่งอยากทำสร้างบ้านแต่เราไม่รู้ว่าใช้ที่ไหนเดินทางไปไกลจะเดินทางไปแบบในป่ามันก็ลำบากถูกไหมผมก็จบปัญหาแล้วครับกูซื้อที่แม่งก็จบเดี๋ยวผมจะให้แจมแจมมีไหมมีไหมต้องบิวเหรอนิดนึงได้คุยบ้างยังไม่กล้าคุยเอาที่แต่มันแบบว่าเราทำงานก็หนักไงแล้วแบบว่าบวกกับแบบเขาก็เป็นน้องฝึกงานผมก็ยิ่งแบบว่าไม่กล้าที่จะทักไปเพราะกลัวเขาทำงานก็อยากให้น้องเนี่ยแบบว่าโฟกัสงานให้เต็มที่โดยที่แบบไม่มีเรื่องเราเข้าไปปวดหัวก็เลยแบบยังไม่กล้าทักไม่อยากคุยเดี๋ยววันพฤหัสนี้กูพาไปขอดหน้าเดี๋ยวไปเจอน้องบิวเลยไม่ว่ากูนั่นแหละไม่ว่างแค่วันทำงานลาไปไหนผมรู้สึกว่าจะไม่สบายช่วงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแล้วพี่บ้าไปรับมึงจากบ้านมาเลยปัดคิดไม่ค้าไม่ค้าไม่มีค้าครับฟังกูไม่มีค้าเอาแค่นั้นน้องบิวแล้วก็ชีวิตไม่มีเรื่องเครียดแล้วไม่มีก็มีความสุขดีทุกวันนี้ก็แบบมันเหนื่อยฮะแต่แบบว่าเราก็จะคิดว่าเราไม่ได้เหนื่อยคนเดียวทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันหมดและมันเป็นเหนื่อยที่แบบไม่ใช่เหนื่อยแล้วไม่อยากทำทุกคนมันคือเหนื่อยแล้วมีความสุขก็เลยทำได้ทุกวันนี้ของพี่เป็ดอ่ะมีเรื่องนึงเครียดคือพี่อ่ะเป็นหัวหน้าพ่อมึงเว้ยตอนเราก็ทำงานถ่ายคลิปวิดีโออ่ะเราคุยกันก็เพื่อแบบคลิปมันออกมาสนุกอ่ะอย่างตอนแรกอ่ะไอแนนก็ไม่ใช่อย่างงี้ไอแนนก็มีความกำแพงกับผมกับไอเบฟถูกป่ะแต่เราก็แบบพยายามจูนให้มันสนิทกันให้แบบเพื่อให้คลิปมันออกมาสนุกพอแบบมันมีเรื่องสนิทกันอ่ะแล้วมันต่างเพศอ่ะคนจะชอบคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยเลยหรือเปล่าเราอันนี้หรือเปล่าเรานู่นหรือเปล่าชอบให้พวกเราแบบเล่นกันอะไรเงี้ยจิ้นอะไรเราโอเคหรือชอบให้พวกเราเล่นเกมอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแบบเป็นอะไรเงี้ยมันได้แต่ว่าแบบมันจะมีบางคำที่แรงเว้ยโอ้คนนี้กับคนนั้นแม่งได้กันอะไรเงี้ยมันดูแรงไปเราไม่เล่นแต่คนอื่นไงคนอื่นที่มาเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบจิ้นไหนแนนอะไรเงี้ยผมไม่ติดอะไรอยู่แล้วนี่รู้สึกดีอ่ะที่คนชอบอ่ะมันเป็นความน่ารักของช่องอ่ะแต่อย่าหยาบคายเกินไปคนที่เสียหายคือไอแนนไอฟ้ามันก็ไม่กล้าบอกผมอยู่แล้วเฮ้ยพี่ไม่อยากถ่ายคลิปเลยว่ะคอมเมนต์แม่งบอกว่าแบบเนี่ยหนูกับพี่แม่งได้กันอะไรเงี้ยถูกป่ะมันไม่กล้าบอกอยู่แล้วมันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องทำงานอ่ะคือเราอ่ะอยากให้คลิปสนุกเวลาที่เราเล่นกันบางทีมันเลยมีสนิทสนมพี่น้องกันบ้างแต่เราก็แบบไม่ได้แบบเกินเลยอาจจะมีแบบแตะเนื้อต้องตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมจะถีบใหญ่คืออุ้ยก็เป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่แบบพวกเราจะมาอยู่ในแบบนี้คือเราก็แบบปรับจูนหลายๆอย่างนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าไอแนนจะแบบสนิทกับผมคนเดียวมันก็ทุกคนอะอยากให้มองเป็นพวกเราไปสนุกกันดีกว่าสร้างความสนุกจะมาลงกับผมได้เลยผมรับจบอยู่แล้วนั่นแหละก็ตอนนี้ทุกคนน่าจะแบบได้รับรู้ความในใจของหลายๆคนแล้วนะครับก็ไม่แค่โลกดีไหมดีไหมได้พูดความในใจออกมาตอนนั้นหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็คงอาบน้ำแต่งตัวนะครับแล้วก็เข้ามานอนกันพี่ไม่อยากให้นอนดึกมากนะนอนไวหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องออกไวแต่ว่าถ้าใครจะนอนดึกก็แล้วแต่ขอให้ตื่นไวเดี๋ยวพี่เต้นกลางกูก็ผิวยังนอนเต้นเลยพี่เป็ดตีสี่กว่าแล้วกว่าจะถึงกรุงเทพ4ชั่วโมงได้เวลาพี่ว่ากูจะหลับคนทั้งคืนไอ้พวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่เสียมาทุกวันมีงานบวชของไอ้สัตว์ฉลองเที่ยงคืนไม่กล้าปลุกเลยว่ะกลับบ้านน้องเช้าแล้วเช้าแล้วผมก็เยอะเยอะเบ๊บเบ๊บเช้าแล้วแนนฟ้าเห็นแนนอุ้ยฟ้าเนี่ยอุ้ยฟ้าเนี่ยเช้าแล้วเช้าแล้วเริ่มเจ็ดโมงแล้วคนนั่งที่ผ่านจริงเบ๊บนะเราจะออกกำลังกายตอนเช้ากันตามมาไม่เข้าเต้นเหรอวะเอ้าไม่กลับบ้านกันหรอไม่ได้แนนไม่ได้เดี๋ยวมีคนมาต่อเดี๋ยวหนูนั่งรถแดงกับรถแดงที่ออกมาทีนี้เรามาขอใช้สถานที่ถ่ายทำเดี๋ยวเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนมาเข้าค่ายอะไรแล้วเขาไม่มาเช้าหนาหรอกใช่ใช่เขามาวันบ่ายโมงแต่ต้องกลับทำ
ก็รอเข้างาน10โมงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเข้า10โมงตอนนี้ตี4ไปถึง9โมงก็ไปกินข้าวไปนอนที่สตูอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเต็นท์เราไม่ต้องเก็บนะครับเพราะผมถามแล้วเขาบอกว่าคือเก็บตอนนี้ไม่ได้ต้องวางไว้เพื่อรอให้น้ำค้างมันระเหยอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่เอามาจะสแกนชมเพลาครับว่าลาก่อนดูกันเดี๋ยวเจอกันผมซื้อที่แหละเดี๋ยวทำให้เต็มที่ตอนซื้อเขาได้นะครับเงินหมดแล้วเขาเงินซื้อที่หมดแล้วตื่นไปดีแน่